ปิดท้ายด้วยเรื่องเฮฮาจากมาดามสุนะครับวันนี้มีความในใจของหนุ่มอ๊อฟปองศักดิ์มาฝากครับมาแล้วค่ะมาดามสุคนสวยมาแล้ววันนี้มาดามรู้สึกสงสารหนุ่มอ๊อฟปองศักดิ์เป็นที่สุดเพราะฉี่เอ้ยขี่มักจะถูกสองหนุ่มที่ร่วมกวนสามแยกปากหวานแกล้งเชิดใส่ไม่สนใจอยู่เสมอจนในที่สุดหนุ่มอ๊อฟก็เลยต้องระบายความอัดอั้นออกมาในเวอร์ชันนี้ล่ะค่ะอยากจะให้มีแค่เราแค่สองคนครับอยากให้เพลงหยุดแค่ตรงนี้จริงๆครับเมื่อเป็นตู้เขาหลบหนีเมื่อฉันหาพวกเขาก็สำเพอออฟจ๋าอย่าน้อยใจไปเลยนะคะใครไม่รักไม่เป็นไรเพราะมาดามรักคนที่มั่นแซ่บเวอร์กล้าพูดกล้าทำกล้าประกาศความเป็นตัวเองผ่านสื่ออย่างออฟมากๆ